ทีมไทยสู้สุดใจแพ้เกาหลีใต้หวุดหวิด2-3คู่ตกรอบ8ทีมสุดท้ายแบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์โลกสุดที่ระมานครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมและจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับไปดูการแข่งแบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์โลกสุดที่ระมานครับที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์นะครับก็แข่งขันเมื่อวันศุกร์ที่1ตุลาคมที่ผ่านมารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมไทยนะครับรองแชมป์ในกลุ่ม A พบกับเกาหลีใต้นะครับแชมป์จากกลุ่ม B คู่แรกนะครับประเภทคู่ผสมครับบาสเดชพลภูวรานุเคราะห์กับป๊อปป้อซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มือ3ของโลกก็เอาชนะคิมวอนโฮกับกองฮียองจากเกาหลีใต้ไปก่อนครับ2-0เกม21-9แล้วก็21-17ใช้เวลาไม่นานครับ41นาทีครับไทยขึ้นนำเกาหลีใต้ก่อน1-0คู่นะครับก็คู่นี้ก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะครับว่าคู่ของบาสกับป๊อปป้อก็น่าจะชนะได้อยู่แล้วนะครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นประเภทชายเดี่ยวครับวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับมืออันดับที่25ของโลกแล้วก็ดีกรีแชมป์เยาวชนโลก3สมัยครับมาแพ้ในช่วงท้ายเกมนะครับแพ้กับแฮกวางฮีนะครับมืออันดับที่34ของโลกจากเกาหลีใต้ครับ1-2เกม16-21ครับ21-7แล้วก็20-22นะครับแข่งนานมากนะครับคู่นี้77นาทีครับทำให้เกาหลีใต้ตีเสมอ1-1คู่ก็ต้องบอกว่าเสียดายมากนะครับคู่ของวิวคือถ้าเราเก็บได้2-0คู่ก่อนเนี่ยแหมโอกาสสูงครับที่เราจะชนะนะครับแต่ว่าก็พลาดไปครับโดยเฉพาะในเกมสุดท้ายนะครับเสียดายมากครับมาคู่ที่3ครับประเภทหญิงเดี่ยวครับหมิวพรปวีช่อชูวงครับมืออันดับ10ของโลกก็แพ้อันเซยองครับมือ8ของโลกจากเกาหลีใต้ไปนะครับแพ้ก็ค่อนข้างขาดนะครับ0-2เกมครับ18-21แล้วก็3-21ครับเกาหลีใต้มาพลิกแซงนำแล้วนะครับ2-1คู่นะครับแต่ว่าเราไม่ยอมแพ้ง่ายครับในประเภทชายคู่ครับเราส่งเอ็มสุภักจอมเกาะกับสกายกิติรพงศ์เกตเรนครับคู่มืออันดับที่153ของโลกก็เอาชนะคู่มือ9ของโลกจากเกาหลีใต้ไปได้นะครับชอยโชกิลกับโชชอนแจนะครับ2เกมรวดนะครับชนะมันมากนะครับ21-18แล้วก็24-22นะครับตีเสมอ2-2คู่นะฮะต้องมาตัดสินในคู่สุดท้ายนะครับเล่นกันแบบ3-5นะครับปรากฏว่าคู่ของเรานะครับหญิงคู่นะครับกิฟต์จงกลพันธ์กิติธารกุลก็มีการเปลี่ยนคู่เล็กน้อยนะครับไปจับคู่กับป๊อปป้อซับซิรีแต้รัตนชัยแล้วก็แพ้กับลีโซฮีกับชินเซืองชานครับคู่มืออันดับ4ของโลกจากเกาหลีใต้ไปนะครับ1-2เกม11-21นะครับ21-17แล้วก็19-21คือแบบมันสูสีมากครับเราเกือบจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปได้แล้วครับแต่ว่ามันก็ไปไม่ถึงนะครับสุดท้ายครับเกาหลีใต้เบียดเอาชนะไทยไปได้ครับ3-2คู่นะครับเข้ารอบรองชนะเลิศไปส่วนทีมแบดมินตันทีมผสมของไทยนะครับในสุดที่ระมันครับก็ต้องตกรอบ8ทีมสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายนะครับคือเสียดายคู่ของน้องวิวนะครับประเภทชายเดี่ยวครับวิวกุลวุฒิแล้วก็เนี่ยครับหญิงคู่นะครับเราก็มีโอกาสดีที่เราจะชนะได้นะครับแต่มันเสียดายนะครับไม่งั้นเนี่ยมันแต้มจะเลยน้อยเองนะครับไม่งั้นก็เราจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้แล้วนะครับก็เสียดายมากนะครับสำหรับรายการต่อไปครับทีมแบดมินตันไทยครับจะแข่งขันรายการใหญ่ครับในการแข่งขันประเภททีมชิงแชมป์โลกครับโทมัสอูเบอร์คัพนะครับแข่งกันที่ประเทศเดนมาร์กนะครับวันที่9-17ตุลาคมนี้ครับที่เมืองอาฮูสนะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่มาจนถึงตอนนี้ครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ผมขอบอกว่าขอบคุณและก็ขอสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ